เอาล่ะตอนนี้มาที่เรื่องนี้ต้องขยายของเตยกันมากดีกว่านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้นำเรื่องของผู้จัดละครต่างๆเนี่ยจากดาราที่ผันตัวไปเป็นผู้จัดละครเบื้องหลังนะคะที่ประสบความสำเร็จมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกว่าใช่ว่าทุกคนเนี่ยมาจับงานนี้เราจะเปรี้ยงทุกคนนะคะไปดูคนที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ฝีมือตัวเองกันหน่อยดีกว่ามีใครกันบ้างเริ่มคนแรกหนุ่มคนนี้เลยนะคะเติ้ลตะวันก็โดดมาเป็นผู้จัดละครให้กับวิกหลายสีเนี่ยตั้งแต่อายุ 30 ต้นๆและงานนี้ก็ถูกครหาเลยค่ะว่าทำเพราะว่ามีเส้นสายภายในช่องเรื่องแรกๆแน่นอนว่าไม่ได้เปรี้ยงปร้างอะไรมากมายนะคะลองผิดลองถูกไปเรื่อยแหละกระทั่งมากำกับละครเรื่องคุณพ่อจำเป็นและลิเกเงินร้อยค่ะก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยงานนี้ก็เลยได้ขยับมาทำละครหลังข่าวละค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ฝ้างนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีก้องปิยะค่ะคนนี้เนี่ยก็ได้โอกาสมาทำงานเป็นผู้จัดละครในยุคทีวีดิจิทัลโดยเขาก็ได้จับมือกับนักแสดงสุดซีชุดาภาจันทเขตค่ะทำละครด้วยกันครั้งแรกนะคะคือเรื่องนี้เลยทองประกายแสดซึ่งแนวทางของละครเนี่ยก็จะเน้นละครดูง่ายเข้าถึงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นราชินีลูกทุ่งกากับหงดงดอกนิ้วนะคะซึ่งแต่ละเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยทีวีดิจิตอลก็ยังไม่ค่อยที่จะเข้าถึงผู้คนอย่างทุกวันนี้ไงแต่ถึงอย่างนั้นนะคะฝีมือที่จัดจ้านเนี่ยก็ผลักดันให้เขาได้มานั่งแท่นผู้จัดละครวิกน้อยสีอย่างละครเรื่องสองหัวใจนี้เพื่อเธอก็จับพระเอกหนุ่มมาริโอ เมาเลอร์และมิ้นท์ ชลิดามาคู่กันได้คู่พระนางฮอตแบบนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จไปตามระเบียบเลยนี่ไงหล่อเนอะมาริโอใช่หล่อมากเรื่องนี้มาที่นางร้ายหน้าสวยเมย์เฟื่องอารมณ์กันหน่อยนะคะก็ผ่านงานแสดงละครมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องค่ะไม่แปลกนะคะที่เธอเนี่ยจะได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครเช่นกันประเดิมทำละครก็เรื่องน้องเมียเรื่องนางมารแล้วก็ชิงรักหักสวาทแล้วก็ดอกซ่อนชู้ค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยแค่ฟังชื่อก็โอ้โหแซ่บเวอร์แล้วใช่แล้วเนื้อหาก็แซ่บไม่แพ้ชื่อเลยนะคะมาต่อกันเลยดีกว่ากับหน่อยบุษกรและคุณสามีเคนธีรเดชก็หันมาเป็นผู้จัดละครกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะประเดิมเรื่องแรกปี 2555 จำได้ไหมเรื่องนี้เลยนะคะนางเอกเยอะมากรักคุณเท่าฟ้าก็ได้นางเอกชื่อดังนะคะอย่างชมพู่อารยาพลอยเชอร์มานเชอรี่เข็มอักษรเนี่ยมาร่วมงานด้วยแต่เรื่องนั้นยังไม่ปังเท่าที่ควรค่ะจากนั้นผลงานก็ออกมาต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะได้แก่ละครอันโกะกลรักสตรอเบอรี่ทางเดินแห่งรักและนางร้ายที่รักค่ะแต่ก็ยังไม่มีเรื่องไหนนะคะที่เปรี้ยงปร้างสักทีก็เลยต้องรอสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนขณะที่ผลงานละครเรื่องแรกของผู้จัดมือใหม่นัทมีเรียก็เรื่องนี้เลยนะคะเจ้าเวหาค่ะเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างมากได้พระนางเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณอย่างคุณนุ่นวรนุชนะคะแพนเค้กเขมนิดและนี่เลยใหม่ดาวิกาพระเอกก็เป็นคุณอ้ำอดิชาติ ติ๊ก เจษฎาภรณ์แล้วก็แอนดรูว์ เกรกสันก็ได้มาร่วมงานด้วยนะคะโปรดักชั่นรถเลอค่ะฝีมือนักแสดงดีทุกอย่างแต่จังหวะในการตัดต่อยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยส่งผลให้ละครเนี่ยไม่ฮอตเหมือนกับที่หลายคนคาดหวังเอาไว้เพราะว่าดาราชื่อฉันแบบเบอร์ใหญ่ๆนั้นเลยเนอะใช่ค่ะปิดท้ายกันเลยดีกว่านะคะกับต่ายณัฐพลค่ะก็ขยับมาเป็นผู้จัดละครอีกคนด้วยเหมือนกันมีผลงานละครมาแล้ว1เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องหน้ากากนางเอกค่ะซึ่งก็ประสบความสำเร็จแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นงานนี้เจ้าตัวเขาก็ยอมรับนะคะว่างานผู้จัดละครเนี่ยเหนื่อยกว่าเป็นนักแสดงเยอะเลยแต่เขาก็ได้อะไรมากมายจากงานนี้นะคะไปฟังเสียงกันเลยค่ะจริงเป็นนักแสดงสบายสุดแล้วคือเตรียมร่างกายให้พร้อมอ่านบทให้ดีมาถึงก็เล่นได้เลยพอมาทำเบื้องหลังเนี่ยรู้ว่ากว่าวันจะออกกองหนึ่งวันเนี่ยโหเราเตรียมงานตั้งหลายเดือนนะจากเวลาเดือนครับแต่สนุกครับผมว่ามันมันฝึกตัวเราเองด้วยไม่ว่าละครเรื่องไหนจะเปรี้ยงบ้างไม่เปรี้ยงบ้างเอาเป็นว่าเราเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดละครทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบยุคทีวีดิจิตอลเนอะละครเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเราก็มีทางเลือกให้ดูเยอะแยะเลยถูกต้องค่ะก็เป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะและสำหรับผู้จัดละครเราก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะ